การเมืองอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่า40สว.เนี่ยเข้าชื่อถอดถอนนายกศาลรัฐธรรมนูญรับคำฟ้องเอาไว้แล้วก็ต้องพูดกันตรงๆฮะคนที่ถูกกล่าวหาเป็นข่าวลือมาว่าเอ๊ะเป็นบิ๊กป้อมหรือเปล่านะที่เป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลัง40สว.กลุ่มนี้ปรากฏว่านะครับท่านเนี่ยหลังจากเกิดข่าวก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยตามภาพข่าวปรากฏเมื่อวานนี้ครับมันมีภาพชุดภาพหนึ่งออกมาเป็นการกินข้าวร่วมกันของพรรคพลังประชารัฐจะเห็นว่าหน้าตาบิ๊กป้อมเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นนะสดชื่นนี่ภาพเมื่อวานนะฮะมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคก็เลยถามนะฮะว่าเอบรรยากาศของทางพลังประชารัฐเป็นยังไงแล้วมันมีข่าวลือว่าเอมีความพยายามจะเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลเนี่ยมันจริงไหมเอาไปดูภาพนะครับจะเห็นว่าใส่ชุดสีฟ้าแบบนี้สดใสนั่งหัวโต๊ะขนาบข้างไปด้วยแกนนำพรรคพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวมเสื้อโลโก้พรรคมามีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งมาในชุดสูททางการแล้วมีแกนนำพรรคอีกเพียบเลยครับคุณอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคคุณตรีนุชเทียนทองมีพลเอกกฤตโยธินศศิพัฒนวงศ์เหรัญญิกพรรคคุณวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคก็พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นภาพบรรยากาศกินข้าวกันที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อซึ่งตามรายงานบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยได้ย้ำให้รัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติขอให้เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการทำงานเดินหน้าทำตามนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงเอาไว้และทีนี้ฮะจากชุดภาพชุดนี้ด้วยคลิปชุดนี้และรวมถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรอยู่เบื้องหลังสว.ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับอีกหนึ่งข่าวที่บอกว่าพลเอกประวิตรหวังส้มหล่นถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยอาจจะเสียบเป็นนายกผู้สื่อข่าวได้ไปสัมภาษณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเจอที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ทราบตนเนี่ยทำงานในกระทรวงเกษตรดูแลปัญหาพี่น้องประชาชนแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้พอถามว่าได้ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองเอาไว้หรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนนี้นายกต้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตัวเองอยู่ในแวดวงการเมืองปีนี้ก็ปีที่31แล้วเห็นอะไรมาเยอะลองไปดูฮะมีข่าวว่าป้อมอาจจะหวังส้มหล่นอะไรอุบัติเหตุส้มหล่นอะไรอย่างนี้มันจะไม่ผมทำงานในกระทรวงเกษตรแล้วทำงานตอนนี้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรมันเยอะแทบจะไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้ผมอยู่แวดวงการเมืองในปีนี้เป็นปีที่31แล้วผมเห็นอะไรมาเยอะโอ้โหร้อยนี่ดูมั่นใจนะมั่นใจนะร้อยเอกธรรมนัสก็บอกแค่ว่าไม่ทราบนะตอนนี้ยุ่งแต่ปัญหาพี่น้องเกษตรและนักข่าวก็เลยถามเรื่องภาพที่กินข้าวกับพลเอกประวิตรและทางพรรคเมื่อวานนี้บอกว่าก็กินปกติทุกเดือนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่นี่ตามรายงานข่าวผมที่ทราบมาก็จริงนะรู้สึกว่าจริงๆก็เกือบทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับนะที่เขากินข้าวกันเป็นอยู่เป็นประจำนะครับนอกจากนี้ฮะไหนๆพูดเรื่องกินข้าวแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามร้อยเอกธรรมนัสว่าเอ๊ะมันไม่มีการดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลกันมานานสักพักหนึ่งแล้วนะเออเขาจะเวียนไปเรื่อยๆนี่เจ้าภาพนะก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว2รอบแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยเป็นภูมิใจไทยจำได้ไหมที่ไปกินที่นนท์ริมน้ำแล้วก็เว้นไปเลยเว้นไปตอนนี้เนี่ยเห็นว่ารอบต่อไปพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพครับร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าได้เตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอกำหนดวันที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะว่างหากนายกสรุปเมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อนั้นครั้งนี้เป็นคิวที่พลังประชารัฐจะเป็นคนประสานก็คือตัวเองส่วนจะมีอะไรพิเศษกว่าการดินเนอร์ครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าปกติการดินเนอร์พักร่วมก็จะพูดคุยเรื่องทิศทางการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่นายกได้กำหนดเอาไว้ก็ตอบกลางๆ